มาบุกถึงครัวมาดามเลยนะครับวันนี้โอ้ยินดีค่ะเชฟบอกว่าวันนี้อ่ะตื่นเต้นมากๆเลยอ่ะที่แบบได้มาเจอเชฟขวัญนะเชฟขวัญนี่ก็มาดามก็ติดตามอยู่แล้วก็บอกเลยว่าในฐานะที่เราเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันในสายอาหารเนี่ยทำมากี่ปีแล้วคะเชฟ4ปีแล้วครับ4ปี4ปีครับมาดามนี่คือแสดงว่าเป็นรุ่นน้องนะถ้าทำออนไลน์นี่จริงๆแค่ประมาณสักปีกว่า2ปีแต่จริงต้องบอกว่าผมเองก็ติดตามมาดามอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็แอบไปดูสูตรด้วยเหมือนกันนะบางทีใช่บางทีเราทำสูตรเราเอ๊ะสูตรเรามันอร่อยจริงเปล่าวะอร่อยจริงเปล่าวะลองไปดูของมาดามหน่อยแล้วบอกโอ้มาดามมีเทคนิคเยอะแยะมากมายแล้วก็นำมาปรับใช้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ค่ะที่เชิญเชฟมาที่บ้านนะครับเพราะว่ามีโจทย์เรื่องราวของน้ำสลัดที่อยากได้สูตรของเชฟครับคือตอนนี้เนี่ยในช่วงเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าสลัดทุกปรุงสุกสลัดทุกปรุงสุกสลัดทุกสลัดทุกออกไปสลัดทุกแล้วก็ปรุงความสุกนะคะก็คือจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เราได้ผักสลัดมาจากตลาฟาร์มตลาฟาร์มเนี่ยของเสถียรธรรมสถานซึ่ง อยู่ที่แก่งกระจานอันนี้เป็นสาขา2แล้วแล้วเขาก็ปลูกผักแบบออร์แกนิกวันนี้ก็เลยรบกวนเชฟมาคอลแลบกันยินดีโอเคเดี๋ยววันนี้เชฟจะทำน้ำสลัดเดี๋ยวเราเริ่มทำเลยดีกว่าแล้วก็มีอะไรในระหว่างทางเนี่ยเราคุยกันไปด้วยนะคะโอเคค่ะมาเอาละค่ะเชฟคะวันนี้เนี่ยน้ำสลัดที่เชฟจะนำเสนอชื่อสลัดครีมสับปะรดครับสูตรนี้ต้องบอกว่าเป็นสูตรที่ทำง่ายมากๆนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยทำขายได้ด้วยโอ้โหเอาเลยเชฟทำมาดามล้างผักโอเคก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับคือเราจะปั่นทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าเวลาเราจะปั่นเนี่ยเราจะปั่นในส่วนของไข่ก่อนนะครับไข่แล้วก็ส่วนผสมตัวอื่นนะน้ำมันเราใส่ทีหลังเลยนะครับอันนี้จะเป็นเกลือป่นนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปั่นให้ไข่กับน้ำตาลนั่นก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ในส่วนของน้ำสับปะรดลงไปเลยนะครับในส่วนของสับปะรดเนี่ยเราลองชิมดูก่อนก็ได้ว่าความเปรี้ยวมันไม่เท่ากันเนาะใช่ความเปรี้ยวถูกใจเราหรือยังนะครับเปรี้ยวขนาดมาดามพอได้เปรี้ยวขนาดมาดามพอได้ไหมเชฟได้อันนี้เปรี้ยวสุดเลยแต่บางทีก็ออกเค็มๆนะเชฟอย่างมาดามเนี่ยเปรี้ยวด้วยก็เค็มด้วยนะเปรี้ยวด้วยก็เค็มด้วยนะถ้าเปรี้ยวด้วยเค็มด้วยจะกลมกล่อมโอเคเราก็ปั่นเข้าด้วยกันเลยครับขั้นตอนนี้เราจะปั่นให้น้ำตาลนะครับละลายเกลือละลายนะครับแล้วก็รู้สึกโถมันจะเล็กไปหลายจะต้องมีการแบ่งนะครับค่ะระหว่างเนี้ยเชฟมาดามตัวมาเห็นเชฟทางด้าน YouTube แล้วก็สื่อทาง Facebook ใช่ไหมเป็นยังไงมายังไงอ่ะเชฟทำอาชีพอะไรจริงๆทำงานเป็นวิศวกรเนี่ยมาประมาณ11ปีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบไง Whoa. เราก็ค้นหาตัวเองตลอดจนรู้สึกว่าวนเวียนเกี่ยวกับอาหารบ่อยที่สุดแล้วก็บวกกับว่าที่บ้านเนี่ยแม่เป็นร้านมีร้านข้าวแกง oh. เราก็ต้องไปช่วยเขาทุกเช้าอยู่แล้ว oh. มันเหมือนกับเราคุกคีอยู่ตลอดทุกวันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยแบบเหมือนกับมันซึมซับแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราทำแล้วเราทำได้นะเรามีความสุขนะตอนนี้ก็ของเราก็ปั่นจนเรียกว่าเข้าเนื้อแล้วทีนี้เดี๋ยวผมแบ่งออกสักครึ่งนึงดีกว่าเนาะเพราะว่าปริมาณมันเยอะใช่มันจะล้นเนาะขั้นตอนต่อไปอ่ะที่เราจะทำคือเราจะใส่ในส่วนของน้ำมันเพื่อจะให้ตัวน้ำตัวนี้กลายเป็นครีมโอเคได้แล้วคะเชฟได้แล้วครับข้นเลยข้นเลยนะครับสังเกตง่ายๆเวลาที่เราปั่นนะครับก็คือตัวน้ำเนี่ยค่ะพอเวลาเริ่มมีความหนืดเนี่ยตรงช่องที่มันเป็นตรงกลางเนี่ยมันจะเริ่มแบบเหมือนค่อยๆไปแคบลงครับเพราะมันมีความหนืดมากขึ้นนั่นเองนะครับเชฟรอผักก่อนนะน้ำสลัดเชฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวขอล้างผักนะคะวิธีล้างผักนะคะมาดามก็จะเอาผักเนี่ยดิบแล้วก็แช่น้ำไว้แล้วก็ใส่เวทก้านะคะน้ำยาล้างผัก3ปั๊มต่อน้ำ1ลิตรประมาณนี้แช่ผักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกอีกครั้งหนึ่งด้วยน้ำเปล่าค่ะแค่นี้ผักต่างๆที่เป็นผักที่ปลอดสารอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะปนเปื้อนด้วยไข่พยาธิหรือว่าตัวหนอนอะไรที่มันอยู่ตรงหลังใบเวทก้าก็จะช่วยให้เรารับประทานผักได้อย่างสะดวกใจแล้วเสร็จแล้วเนี่ยผักของเราก็จะมีน้ำผสมอยู่ก่อนที่จะไปทำเป็นสลัดเนี่ยเราต้องสลัดน้ำผักออกให้หมดถ้าไม่มีเครื่องสลัดน้ำผักใช้ผ้าขนหนูก็ได้หรือผ้าขาวบางห่อผักนะคะแล้วก็
เหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงไปแต่ว่าก็น้ำก็จะกระเด็นนิดนึงโอเคผักของเราก็จะแห้งแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีน้ำเหลือออกมาทิ้งน้ำเก็บผักไว้กินเราทำแบบนี้แช่ตู้เย็นก็ได้ใส่กล่องแบบสุญญากาศแช่ตู้เย็นไว้ผักก็จะกรอบมากขึ้นตกลงคือพร้อมขายแล้วเหรอคะอันนี้ก็พร้อมขายเลยครับก็ปลูกหนึ่งผมกอกประมาณ100กรัมค่ะต้นขายเท่าไหร่ต้นทุนอันนี้จริงๆต้นทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10บาทนิดๆ10บาทใช่ครับแล้วก็ขาย25บาท30บาทแต่ถ้าเกิดเป็นร้านสลัดที่ผมไปซื้อมานี่ตก50กว่าบาทกระปุกแค่นี้แพงมากแพงมากถ้าจะเอาให้หรูๆก็คือใส่ขวดแก้วก็ได้เปลี่ยนแพ็กจิ้งใช่ไหมมันก็จะดูแบบว่าอัพราคาขึ้นมาหน่อยจากอันนี้เนี่ยใบถ้วยหนึ่งใบหนึ่งก็ประมาณ50สตางค์แต่ถ้าใส่ขวดแก้วก็ประมาณ6บาทแต่ก็ขายได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกเยอะเชฟต้องลองกินมะเขือเทศนี้ก่อนคือบอกเลยชอบมากอร่อยอร่อยปกติผมจะไม่ค่อยได้กินมะเขือเทศสดสักเท่าไหร่นะครับผู้ชายต้องกินนะเชฟผิวพรรณดีใช่ไหมมันบำรุงต่อมลูกหมากต่อมลูกหมากไรกูปีนโอเคผู้ชายนี่ต้องต่อมลูกหมากดีบอกเลยอย่างนั้นเดี๋ยวกลับไปซื้อมาตุนไว้เลยได้น้ำสลัดแล้วจัดจานเลยค่ะโอเคครับมีครีมไหมครับมีครีมเหรอมีครีมเหรออันนี้เนี่ยมันจะใหญ่ไปไหมมันจะถนัดและดิดนะครับถ้าเกิดสมมติว่าให้สวยเวลาเสิร์ฟเราจะหั่นสวยน้อยกว่ามาดามนิดนึงสวยน้อยกว่ามาดามนิดนึงอะเชฟว่าสวยน้อยกว่าเยอะเลยนิสัยดีเนี่ยอยู่เป็ดอยู่เป็ดทำไมเราไม่หั่นตามยาวครับเพราะว่าเวลากินอะจิ้มไปมะเขือเทศมันจะลื่นหั่นเนี่ยมันกินยากเหมือนไข่พะโล้ใครเคยกินไข่พะโล้มั้งเวลาที่วางบนจานเพียวๆไม่วางบนข้าวนะครับพอซ่อมจิ้มมันกระเด็นไปอีกจานเจอบ่อยมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ลองหั่นเขาหน่อยตอนนี้สลัดเชฟเสร็จแล้วจานนี้ขายเท่าไหร่ดีเชฟถ้าเป็นร้านไฟน์ไดนิ่งนะครับผมว่าจานนี้เป็นร้อยนะครับอย่างน้อยก็ต้องประมาณ130 150ครับถ้าเป็นสตรีทฟู้ดก็ตกประมาณสัก59บาทนะครับ59บาทครับหน้าตาดีดีนะเหมือนคนทำเลยใช่ไหมเชฟใช่เลยครับอันนี้ยืนยันลองดูนะคะตลาดครีมสาวรสโอเคค่ะมาถึงเวลาชิมค่ะเชฟนี่ก็น้ำสลัดเราราดเลยจริงๆนะถ้าสมมติว่าอันนี้เราใส่เนื้อสัตว์น่ะเราจะใส่อะไรดีเชฟว่าไก่ครับเป็นอกไก่นึ่งก็ได้นะครับจะดีอกไก่นึ่งก็ได้อกไก่ขอบคุณครับย่างก็ได้นะคือต้องบอกว่านะครับถ้าสมมติใครที่สามารถหาเสาวรสสดได้นะครับแนะนำว่าใช้เสาวรสสดดีกว่านะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อแบบเป็นเสาวรสที่เขาทำสำเร็จครับแช่แข็งรสชาติเนี่ยมันจะอ่อนไปอันนี้คือพูดออกตัวไว้ใช่ไหมมาดามยังไม่ชิมเนี่ย มันก็ดีนะเชฟแต่ว่าบอกเนี่ยถ้าเป็นของสดอ่ะมันก็ย่อมดีกว่าอยู่แล้วใช่เพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับว่าเขาไปผสมน้ำเนาะใช่ครับนะแต่ว่าถ้าทำขายอ่ะเชฟของสดมันก็จะแพงไหมก็ผมลองเช็คดูเนี่ยไม่ต่างกันเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้าซื้อแช่แข็งมันสะดวกสบายนะครับแต่ว่าแนะนำเลยว่าใช้ของสดดีกว่าครับผมอร่อยกว่าเยอะนะครับว่านี่ก็อร่อยนะคะเชฟขอบคุณครับไม่ใช่ไม่อร่อยนะนี่อร่อยก็มีรสชาติทั้งเปรี้ยวเค็มหวานมันครบยิ่งผักสลัดกรอบนี้อร่อยมากผักอร่อยมากครับกรอบแล้ววันนี้นะคะมาดามตรงก็ขอขอบคุณเชฟขวัญมากมากนะคะขอบคุณครับถ้าอยากติดตามสูตรแล้วก็พร้อมด้วยการนำเสนอในแง่ของต้นทุนการผลิตเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูที่ช่องเชฟขวัญติดตามได้ที่ไหนคะก็จะมีช่องYouTube เชฟขวัญ NG Chef นะครับแล้วก็จะมีเพจสอนทำอาหารใบเชฟขวัญด้วยนะครับโอเคค่ะแล้วเรามีโอกาสหน้าจะชวนเชฟขวัญมาทำคลิปอีกนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้บายบายละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งมีอะไรก็กดเข้าไปค่ะนะคะ
คะของช่องมาดามตรงด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย มาดามตวง Inspiring Culinary มาถึงบ้านมาดามนะถ้าเชฟไม่ได้กินขนมปัง Truffle Cheese เนี่ยแสดงว่าเชฟมาไม่ถึงอ่ะใส่ถุงมือรอแล้วเอาเลยหยิบเลยค่ะอันนี้อบมาร้อนๆนะเชฟคิดต้นทุนให้มาดามด้วยนะมาดามไม่เคยคิดต้นทุนที่น่ากินมากอ่ะจะรออะไรล่ะเชฟเดี๋ยวเชฟเห็นไหมไม่มีซาวด์เอฟเฟคกรอบนอกนุ่มในอันนี้มันเป็นชีสนะไม่ใช่เส้นราเมียนของเชฟไม่ใช่เส้นราเมียนของเชฟขอยืมมือหน่อยอร่อยอ่ะโหนี่คือผมกินแล้วผมติดใจนี่เดือดร้อนหมดเลยนะเนี่ยข้างบนกรอบมากๆเลยอ่ะแล้วก็แป้งนุ่มมากๆกลิ่นทัฟเฟิลนี่ขึ้นมาเลยครับแล้วถ้าเกิดผมอยากทานนี่ต้องท่องเที่ยวไปอย่างเดียวไม่สั่งอะไรนะโอเคส่งทั่วประเทศสั่งยังไงครับสั่งไลน์แอดนะคะแอดมาดามตวงค่ะนอกจากขนมปังทรัฟเฟิลเนี่ยจะมีแฮมชีสโรลมีหมูแดงสไตล์ฮ่องกงขนมปังมีเป็นเค้กมะตูมไข่หมูแดงอุ๊ยน่าจะไปเอามาให้เชฟดูน่าจะไปเอามาให้เชฟชิม เชฟชิมเอามาให้ดู แล้วก็คุกกี้กุ้งแห้งก็ยังมีเค้กต่างๆอีกอร่อยอ่ะเรากินด้วยๆเนาะเรากินด้วยๆ